ก็เรื่อยๆนะผมว่ามันเราก็ไม่ได้ดูใครอะครับมันเป็นไปตามที่เราเป็นกันเรื่อยๆเราแบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำให้ใครลำบากใจแล้วก็โอเคเมื่อไหร่จะมีข่าวดีโอ้ยยังครับอีกนานเลยครับเพราะว่านี่ผมก็เพิ่งเรียนจบปริญญาโทเองแล้วก็แบบแผนอะไรไหมมีวางแผนไหมคุยกันไหมไม่ยังเลยครับจริงๆเราเพิ่งคบกันได้ยังใกล้ๆจะปีหนึ่งเองผมว่ามันต้องใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็เขาก็ยังทำงานอยู่แล้วก็ยังทำงานอยู่คุณพ่อคุณแม่เราแบบเปลือยไหมครับแต่งแล้วยังมีงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีแบบเร่งเราไหมครับอ๋อไม่ครับผมมีพี่ชายสองคนยังไม่ไปไหนกันสักคนเลยครับหรือว่าให้พี่ชายแต่งก่อนแล้วเราให้แบบตามไปอะไรก็จริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแต่ว่าด้วยความที่พี่ชายกับผมมันไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่ก็เลยแบบเขาก็เลยมีช่วงเวลาของเขาก็แล้วแต่เขาครับแล้วปีใหม่จะไปเที่ยวไหนเอ่ยปีใหม่ผมเหรอผมไม่น่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้นะน่าจะอยู่ที่นี่ครับ